สมุนไพรจีนมากมายหลายชนิดได้ถูกบันทึกเก็บไว้เป็นความรู้สำหรับชนรุ่นหลังเพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแม้ว่าในทุกวันนี้วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรมจะเจริญรุดหน้าไปมากเพียงใดก็ตามคนทั่วไปก็ยังนิยมใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพกันอยู่ไม่เสื่อมคลายเป่าเซินเจียวหนังสมุนไพรจีนที่สืบทอดจากตำราของบรรพบุรุษมานานนับพันๆปีโดยประกอบด้วยสมุนไพรจีนที่สำคัญหลายชนิดคือตังถังเช่าหรือตังทั้งเฮ่เช่าหรือตังทั้งแห่เช่านอกจากนี้เป่าเซินเจียวหนังยังมีสมุนไพรจีนอีกหลายชนิดได้แก่อิมเปียคักโงปี้จี้แปะตุ๊กอีอีหญิงโถซีจี้สัวเอียเน็กกุยตัวจอเป่าเซินเจียวหนังรวบรวมสมุนไพรจีนที่ช่วยบำรุงร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพเป่าเซินเจียวหนัง1กล่องบรรจุ6แคปซูลสู่รายการสมุนไพรเปลี่ยนชีวิตกับผมอนพกิติคุณนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ามีพิธีกรสาวสวยมากความสามารถมานั่งอยู่กับผมด้วยนะครับใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะน้ำฝนสภิตาสีบานชื่นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอนะคะเรื่องราวดีๆนะคะจากผู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงค่ะจากการป่วยนะคะว่าเขามีอาการอย่างไรบ้างและมีวิธีการแก้การรักษาเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะแล้ววันนี้เราก็มีเคสพิเศษใช่ไหมคะพี่อนพใช่แล้วครับแน่นอนที่สุดนะครับเราจะทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีค่ะคุณอาอยากให้คุณอาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านผมนาวากันเอกชาวพาณิชย์นะครับก็มีเรื่องที่จะมาเรียนให้ท่านทราบว่าผมมีการเจ็บป่วยอยู่หลายโรคครับคุณครับก็อาจจะเป็นโรคความดันโรควิงเวียนศีรษะอะไรต่างเหล่านี้นะฮะก็ไปหาหมออยู่เป็นประจำแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าที่ควรนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปชุมนุมที่กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อนๆนะครับก็ไปพบด็อกเตอร์อุทัยบุญประเสริฐซึ่งท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาการของปริญญาโทเอกที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิตก็แนะนำบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปหาโรงพยาบาลเนี่ยเอาไอ้เป่าเซินไปกินนี่ก็ได้จะหายนะครับผมก็ไม่รู้สิก็อยากจะลองนะครับหลังจากวันนั้นมาปั๊บผมก็เลยลองไปซื้อดูนะฮะก็ซื้อมา1ชุดนะครับก็ลองทานดู2วันโทษครับ2กล่องแรกอ่ะครับกล่องที่2เริ่มมีความรู้สึกผิดปกติกับร่างกายผิดปกติแล้วล่ะครับเป็นยังไงครับความรู้สึกน่ากลัวจังก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเป็นไปได้อย่างไรครับนะครับตอนกิน2วันนะฮะประมาณ 2-3 วันเนี่ยปวดหัวจริงครับแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยดร.อุทัยบอกว่าเฮ้ยมันจะปวดหัวหน่อยนะสักวันสองวันเนี่ยแล้วมันไม่เป็นไรหรอกกินไปเถอะเป็นอาการปกติใช่ไหมใช่แล้วมาเจอคำแนะนำในเนี้ยครับคู่มือที่ผมซื้ออยู่ในกล่องเนี่ยนะครับมันก็มีจริงนี่นะก็ตรงตามนั้นก็มั่นใจก็ทานเรื่อยมาครับเรื่อยมาก็ร่างกายนะครับผมตอนนั้นนะมีอยู่ที่มันเกิดขึ้นใหม่นะความเจ็บไข้ได้ปวดนะฮะ